มาตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันต่อนะคะในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนก็ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วมันก็เริ่มน่าจะดีขึ้นนะคะจากเมื่อหลายวันก่อนวันนี้เนี่ยสภาพท้องฟ้าก็ดีขึ้นแต่ว่ารายงานที่ออกมาล่าสุดเนี่ยนะคะหลายพื้นที่ยังมีคุณภาพอากาศที่น่าเป็นห่วงคุณปวีณาเองบอกว่าวันนี้ตื่นมาดูแล้วมันก็ยังแบบยังไม่ปลอดโปร่งสดใสเต็มที่ใช่ไหมช่วงที่ขับรถมาบนโทเวนะคะก็จะสังเกตเรื่องของสภาพท้องฟ้ามองเห็นไปไกลๆเรายังเห็นอยู่ว่ายังเป็นสภาพอากาศที่นิ่งแล้วก็จะเห็นภาพของฝุ่นละอองที่อยู่บนท้องถนนอยู่บนสภาพอากาศต่างๆหลายคนบอกไม่กล้าหายใจไม่กล้าเดินทางออกนอกพื้นที่เราปรับเปลี่ยนได้พฤติกรรมของเรานะคะก็คือเรื่องของการใส่หน้ากากสวมใส่หน้ากากที่สามารถที่จะลดผลกระทบได้แล้วก็อาจจะปรับเปลี่ยนเคยออกกำลังกายนอกพื้นที่อย่างคุณกรองแก้วเมื่อก่อนอาจจะออกไปวิ่งออกไปเดินเล่นสัมผัสบรรยากาศด้านนอกตอนนี้อาจจะปรับเปลี่ยนมาออกกำลังกายภายในบ้านแทนไปก่อนก็ได้ใช่ค่ะในช่วงที่สภาพอากาศแบบนี้ก็ยังต้องระมัดระวังตัวกันนะคะแต่ว่าอย่างที่ก่อนหน้านี้กรมควบคุมมลพิษเองก็ย้ำว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะคะเพราะว่าถ้าสถานการณ์มันเลวร้ายถึงขนาดจะต้องให้ประชาชนแบบดูแลตัวเองเต็มที่เดี๋ยวจะมาแจ้งเตือนกันอีกทีนึงแต่สำหรับวันนี้นะคะทางกรมควบคุมมลพิษก็รายงานออกมาสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือว่า PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลดูภาพรวมก่อนนะคะภาพรวมเนี่ยคุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยพบสารมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานมีผลกระทบต่อสุขภาพและปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มสูงขึ้น1พื้นที่ค่ะก็คือที่ริมถนนคู่ขนานพระราม2อำเภอเมืองจังหวัดที่ถนนคู่ขนานพระราม2นะคะพบเนี่ยอยู่ที่97ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะ97ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะส่วนอีก8พื้นที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพคือที่ริมถนนกาญจนาภิเษกเขตบางขุนเทียนแขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิริมถนนอินทรพิทักษ์เขตธนบุรีริมถนนลาดพร้าวเขตวังทองหลางริมถนนดินแดงเขตดินแดงตำบลนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมตำบลทรงคะนองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการและตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณปวีณาบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนนี้เนี่ยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพและมีผลกระทบต่อสุขภาพควรหลีกเลี่ยงหรือว่าลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็แนะนำนะคะให้สวมใส่หน้ากากอนามัยขณะอยู่กลางแจ้งแล้วก็งดความร่วมมือประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลงดการเผาในที่โล่งทุกประเภทและขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถโดยสารและรถขนส่งงดใช้รถยนต์ที่มีควันดำอย่างเด็ดขาดค่ะขณะที่ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน10ไมครอนหรือ PM 10เนี่ยนะคะตรวจพบค่าเกินมาตรฐานบริเวณริมถนนคู่ขนานพระราม2เช่นเดียวกันนะคะพบอยู่ที่121ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรประชาชนติดตามสภาพอากาศคุณภาพอากาศแบบนี้ได้แบบเรียลไทม์เลยนะคะใครที่อยากจะรู้ว่าพื้นที่ที่เราไปเนี่ยคุณภาพอากาศมันน่าห่วงน่ากังวลหรือเปล่านะคะดูได้ที่ Air for Thai AIR เลข4แล้วก็ THAI แบบนี้นะคะใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้เช่นเดียวกันจะเป็นแบบเรียลไทม์ขึ้นมาให้ดูแบบนี้นะคะนี่สีส้มก็จะบอกว่าเป็นเริ่มมีผลกระทบถ้าเป็นสีแดงเนี่ยมีผลกระทบแล้วนะคะอย่างคนในกรุงเทพหลายคนเนี่ยผ่านไปตามถนนสายต่างๆเราจะเห็นเลยว่าทางกรมควบคุมมลพิษเขาก็ร่วมกับกรุงเทพมหานครนำผลเรื่องของค่าฝุ่นละอองในอากาศเนี่ยมาถกเถียงกันว่าเอ๊ะจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงกรุงเทพมหานครหนึ่งสิ่งที่เขาทำได้ก็คือเรื่องของการนำรถฉีดพ่นน้ำระดมไปในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองหนาแน่นอันนี้เขาจะไปช่วยเพื่อให้เรื่องของสภาพอากาศเนี่ยปรับลดฝุ่นละอองให้ลงมาอยู่ที่ภาคพื้นมากยิ่งขึ้นไม่ให้เราต้องสูดดมหรือว่าหายใจเข้าไปหนึ่งกลุ่มอาชีพที่เขากังวลก็คือพี่วินเนี่ยแหละพี่วินพี่ตำรวจจราจรด้วยที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่สภาพอากาศโล่งๆแบบนั้นนะคะนอกจากความร่วมมือของกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานต่างๆในการเข้าไปฉีดน้ำแล้วก็ต้องขอความร่วมมือประชาชนโดยเฉพาะจังหวัดปริมณฑลรอบกรุงเทพงดการเผาในที่โล่งไปก่อนตอนนี้ขอความร่วมมืองดเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหลักเหมือนกันที่ทำให้ฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี่ยปรับเพิ่มสูงขึ้นในขณะเดียวกันก็ขอความร่วมมือไปทางผู้ประกอบการที่ก่อสร้างอะไรต่างๆให้หาพลาสติกอะไรมา
ปกคลุมให้มิดชิดหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนื่องจากสภาพอากาศที่มันนิ่งเนี่ยทำให้ฝุ่นที่มันลอยขึ้นไปมันไม่ได้ลงมาสู่ที่พื้นหรือว่าพัดออกจากกรุงเทพมหานครไปอย่างเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ฝากข้อมูลเรื่องของความห่วงใยมาอยากให้ประชาชนนอกจากดูแลตัวเองแล้วดูแลคนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงคนในที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันเป็นเพื่อนกันอาจจะมีภาวะเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นบุคคลตั้งครรภ์ผู้สูงอายุหรือว่าเด็กเนี่ยนะคะอาจจะต้องดูแลมากเป็นพิเศษแต่อย่างเราเนี่ยถ้าทำงานอยู่จริงๆไม่ต้องตื่นตระหนกจนเกินไปดูแลพอสมควรใส่หน้ากากเป็นการป้องกันแล้วก็ไม่ต้องทำให้กลายเป็นเหมือนกับโอ้โหทุกคนก็ต้องกลัวไปหมดเดี๋ยวปัญหานี้จะผ่านพ้นไปเพราะว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานก็หาทางแก้ไขกันอยู่